ในยุค 4G ปัจจุบันและ 5G ที่กำลังจะเข้ามาส่งผลให้การใช้งานระบบสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้โลกของเรากลายเป็นโลกที่ไร้พรมแดนจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีทั้งในระดับโลกและประเทศไทยนั่นหมายความว่าประชากรเกือบจะทั้ง 100% ที่จะมาอยู่บนโลกออนไลน์การเสพสื่อต่างๆเปลี่ยนแปลงไปจากการดูโทรทัศน์ฟังวิทยุอ่านหนังสือพิมพ์หรือวารสารกลายเป็นการเสพสื่อทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้นดังนั้นการทำธุรกิจการค้าในปัจจุบันผู้ค้าจะต้องย้ายตัวเองมาอยู่บนโลกออนไลน์พื้นฐานการทำการค้าออนไลน์แนวทางการทำการค้าออนไลน์ในรูปแบบต่างๆวิธีการชำระเงินและการขนส่งในรูปแบบต่างๆการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดร้านค้าออนไลน์วิธีการเปิดร้านค้าออนไลน์ด้วย e-marketplace ที่ได้รับความนิยมอย่าง tapeshop.com การโปรโมทกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์วิธีการโปรโมทร้านค้าออนไลน์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กเช่น Facebook, YouTube รู้จักกับ e-marketplace ต่างๆที่ได้รับความนิยมตลอดจนวิธีการลงขายสินค้าร่วมกับ Lazada การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการจริยธรรมในการค้าออนไลน์เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปในแนวทางที่ดีและถูกต้อง